อเรหิยะทาระหังอะโรภิเตหิอะภิปูชะยามะพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนปันเตภะคะวาสุจิระปะรินิพุตโตปิผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกัมปมานาสาอิเมสักกาเรทุกตะปนนาการะพูเตปฏิคันนาตุจงรับเครื่องสักการะปนนาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมมากังทีฆรัตตังอิตายาสุขายาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถินอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวาตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปัสสิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุหุนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรู้อุปัชฌายาจริยคุณังอังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตา
ครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอนัมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนัมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเสโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรบุริสตัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณพรหมนิงปะชังสเทวมโนสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทำแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพพยานชนังเกวลปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์ปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังภะคะวันตังสิรสานะมามิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันมยังธรรมาภิตุติงกโรมาเสงโยโสสวะอะโตภะคะวะตาธัมโมพระตามนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่มาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมสิรปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมังธัมมังสิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันมยังสังฆาภิตุติงกโรมาเสงโยโสสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัตินี้แล้วอุชุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติเพียรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วส
สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดสมควรแล้วยะทิตังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถบุริสบุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอานุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปานุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะจัดไว้ต้อนรับสักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรปุญญัคเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะนังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าจะอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมังสังฆังสิรสานามามิ นอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวญาติโยมนั่งพักเพียรนะเปิดหนังสือหน้า62โอวาทปาติโมกข์ อันมยังโอวาทปาติโมกข์ คาถาโยปนามเสสัพพะปะปะสะการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตาปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานัสสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมัตถโพธิติกาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวตันติพุทธาพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะอิปัปปชิโตสรูปกาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุภกาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะปัตตสมิง
วันเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดจิตเตจะอายุโคในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนมยังพระสุตตคาถาโยปนามเสงปราเวปัญจกขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอปาระหาโลจะบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักฝ่าไปปาระทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกปาระนิเกปานังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคคิปิตวาครุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภารังอนาธิยะและไม่ของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตันหังอภุลหะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจจาโตปรินิพุตโตติเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออันมยังปัจฉิมาพุทโธวาทัปปาทังปนามเสงอันตตานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตานั้นทั้งหลายความไม่ประมาทในถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาเป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าอาญาโยมเปิดหน้า75มงคลสูตรก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์กับเทวดาที่คิดหามงคลก็มงคลก็แปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความดีงามสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญนะพระพุทธเจ้าท่านตัดมา38ประการอันนี้เรามาสวดกันดูเอวเมสุตังอันกาพระเจ้าคือพระอานนท์เทวราได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสวัสดียังวิหารติเจตวะเนอนาตปินทิกัสสารามิสเด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีอัตตโกอัญญตระเทวตา
ดังนั้นแลเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งอาภิกกันตายรติยาอาภิกกันตวันนารันเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วมีรัศมีอันงามยิ่งนักเกวลกัปปังเชตวนังโอภาเสตวายังเชตวันตั้งสิ้นให้สว่างเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกามิผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่โดยที่ใดก็เข้าไปเฝ้าโดยที่นั้นอุปสังกมิตวะภะคะวันตังอภิวาเทตวะครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าเอกมันตังอัตสิได้ยืนอยู่ในท่ามกลางส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังทิตาโคสาเทวตารันเทพยดานั้นยืนในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลภักวันตังคาทายะอัจฉปาสิได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าพระอุเทวะมนุสสาจะกะลานิอจินตยุงกะมานาโสตานังปรูอิมังกะละมุตตะมังหมู่เทพยดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้คิดหามงคลทั้งหลายขอพระองค์จงเทศนามงคลอันสูงสุดนาเสวนาจะปาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังกะละมุตตมังอันอยู่ในประเทศอันสมควรการเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาอุสัจจันจะสิบปัญจะวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังการได้ฟังแล้วมากการมีศิลปะวิทยาวินัยอันชนศึกษาดีแล้วอันชนกล่าวดีแล้วก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทาราสสังคโหอะนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังการดำรงมารดาและบิดาการสงเคราะห์ลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อากูลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
ทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอานวัชชานิกัมมานิเอตัมมังกัลมุตตมังการให้การประความการก็ญาติทั้งหลายการทั้งหลายไม่มีโทษข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอาวรติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังกัลมุตตมังการงดเว้นจากบาปการเว้นจากการดื่มน้ำเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดคาระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังหรมุตตมังการเคารพการไม่จองหองยินดีด้วยของอันมีอยู่การผู้วาการะอันท่านทำแล้วแก่ตนการฟังการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะโสวจะสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะทั้งหลายการสนทนาธรรมตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดแต่ปุจจะพรหมจริยาจริยสัจจานัตสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตมังอันเดากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจทั้งหลายการทำพระนิพพานให้แจ้งข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสโลกธัมเมจิตตังยาสนกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังกัลมุตตมังผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกัตวานาสัพพัทธมัปปราชิตาสัพพัทธโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลทั้งหลายนี้แล้วเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดิ์ที่ในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแลก็มงคลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ก็ญาติโยมจริงๆก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะในหลายๆข้อการบำรุงมารดาบิดาการให้การประพฤติธรรมต่างๆการงดเว้นจากบาปอันนี้ก็เป็นกุศลที่เราจะต้องทำให้เจริญขึ้นก็กุศลอื่นที่ยังไม่มีเราก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะญาติโยมก็ทำการศึกษาไว้นะส่วน
ควรจะไปอบรมนะลูกหลานเราก็คือในสามข้อแรกนะญาติโยมก็ไปสั่งสอนลูกหลานของเราเปิดหนังสือหน้า30 30กดน้ำตอนเช้าอันธมยังเทวตาธิปัตติกานาคาคาโยปนามเสยะเทวตาสันติวิหารวาสินีดูเปกะเรโพธิกะเรตาหิงตาหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมทานเนนปวันตุปูชิตากรุณเตนะวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เอลาจมัจจานวกาจภิกขโววิกาธานปติอุปัสสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเทวะก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังไม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีกามาจะเทสานิกามาจะอิสราสัพปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชะลาผู้ชายเยปิจอันตสัมภวาสังเสตชาตาอัตโวปปาติกาที่เกิดจากครรภ์ก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขสกโรนตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิลังสตังธัมโมธัมมัตตราจะบุคคลาขอธรรมของสัตว์บุตรทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆตุสมัคโควะอัตถายะจะอิตายะจะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอเมรักขตุสัตว์
ธัมโมสัพเพปิธัมมาจาริโนธัมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงอุติงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเตโอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมประกาศไว้แล้วเถิดญาติโยมเปิดหน้า52 52อันธรรมยังกะอันธรรมยังกายคตาสติกรรมฐานังกโรมาเซยังโคเมกายโยกายของเหล่านี้แลอุดทางปาทัตละบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโตเกสมัตตกาเมื่องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปกาลาสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนขาเล็บทั้งหลายทันตาฝันทั้งหลายตะโจนังมังสังเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังไตอัตยังหัวใจยะกะนังตับอิโลมะกะพังพืชปิหะกังมามปัปพาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังไส้ลัดไส้อุทริยังอาหารนอนท้องกะรีสังอาหารเก่าอิตังงามดีเสมหังน้ำเสลดปุปโปน้ำเหลืองโลอิตังน้ำเลือดเสโตน้ำเหงื่อเมโตน้ำมันคนอาสุวาสาน้ำมันเลวเอโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไข่ก็มุตตังน้ำมูดมัตตะเกมัตตะลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวะมะยังเมกายุอายของเหล่านี้แลอุดทางปาทัตตะลาเมืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโตเกสมัตตกาแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังอุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปกาลาสะอสุจิโนติเต็ม มีประการต่างๆอย่างนี้แล
มยังกรรมฐานังกโรมาเสงข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมตาสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสร้างงานนิวรณ์ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสในศูนย์ตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไตรจิรเทวาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายทำลายมารให้พินาศพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจนักการละบาทนี้เถิดญาติโยมก็ปรับท่านั่งได้เลยตามที่เราได้รับการฝึกฝนมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัตินะครับปรับร่างกายให้สบายสบายนะญาติโยมเสียงมากระทบที่หูเราก็เกิดความรู้ขึ้นนะก็เรียกว่าโสตะวิญญาณนะพอรู้เสียงที่เกิดขึ้นมันก็มาที่ใจของเราญาติโยมรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินเสียงนะก็ดูที่ใจของเรา
นะหลวงพ่อท่านก็บอกเราก็กลับมาที่ลมหายใจของเราดูให้ชัดเจนขึ้นนะทำลมหายใจให้โปร่งสบายนะระลึกถึงลมหายใจเข้าออกดูให้ชัดขึ้นชัดขึ้น
ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ญาติโยมจะต้องนะปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันนะฮะความสงบใจที่ตั้งมั่นก็คือสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับเรานะหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าก็ต้องมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยนะทำให้ต่อเนื่องเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะทุกๆคนก็จะปฏิบัติได้ถึงสิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คืออย่างน้อยๆก็มีความสงบใจเกิดขึ้นนะความทุกข์ก็จะน้อยลงน้อยลงท่านจะเทศเรื่องประโยชน์ของสมาธิไว้มากนะหลายๆตอนหลายๆบทนะก็อาตมาก็รวบรวมมาท่านก็จะบอกว่าประโยชน์ของการทำสมาธิก็จะทำให้เป็นคนมีเหตุผลนะรู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนนะไม่มีการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะสามารถเปลี่ยนความคิดของเราแล้วก็ปรับจิตใจของเราให้ดีขึ้นได้นะก็จะลดความขัดแย้งกับคนอื่นความหงุดหงิดขัดเคืองต่างๆก็จะลดลงไปนะจะมีความจำในการศึกษาเล่าเรียนได้ดีขึ้นนะมีการรอบคอบในการทำงานนะมีความระมัดระวังในการพูดจาแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้นะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราก็จะทุเลาเบาบางลงไปจิตใจก็จะผ่อนคลายนะเยือกเย็นแล้วก็นอนหลับได้ง่ายนะส่วนสมาธิที่สำคัญก็คือจะทำให้เราเกิดปัญญานะรู้ถึงกิเลสของเรานะภายในใจของเราได้แล้วก็เป็นขั้นตอนที่ทำให้ใจเราตั้งมั่นไปเกิดญาณวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนะท่านจะกล่าวไว้มากมายนะก็ขอให้ญาติโยมเพียรพยายามทำต่อไปเรื่อยไปก่อนจะออกจากสมาธินะเราก็ระลึกถึงคุณงามความดีที่วันนี้เราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบุพการีผู้มีพระคุณของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครอบครัวญาติพี่น้องของเรานะมิตรสหายทั้งปวงเปรตญาติทั้งหลายนะคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราอุทิศให้กับบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทุกๆพระองค์นะที่ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นอัครศาสนูปถัมภกแห่งบวรพระพุทธศาสนาอุทิศให้กับบรรพบุรุษวีรชนทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ได้เสียสละนะเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยสยามประเทศก็คือประเทศไทยของเราให้พวกเราได้อยู่พักอาศัยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะภายใต้พระบรมโพธิสัมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระราชินีทุกๆพระองค์อุทิศให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เทพยดาเทวาอารักษ์ยักษ์ครุฑนาคคนทันสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั่วโลกดินแดนสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรของเราก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็อุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยที่ได้อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้มีความเจริญทั่วหน้ากันที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่ใดมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะจากนั้นญาติโยมทำความรู้สึกที่กายใจของเราทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายวางไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบรูปดอกบัวตูมตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจะที่จะละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เจริญจิตตภาวนา
ตั้งสัจจะที่จะยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตตั้งใจที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติกรรมฐานทำให้เป็นที่ระงับกิเลสซึ่งกองทุกข์ต่างๆจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็คือพระนิพพานนะครับญาติโยมก็ยกมือจรดศีรษะอธิษฐานจิตของคนของแต่ละใครของแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกจากสมาธิได้เดี๋ยวเราแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งญาติโยมเปิดหนังสือหน้า69 69สัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอาญาติโยมคุกเข่ากราบพระพร้อมกันอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพระกวันดังอภิวาเตมิอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาสัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบบันตามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพรู้อุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาครูอุปัชฌายาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งพร้อมแล้วกราบ
ก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมน้อมกายวาจาใจมาบูชาพระรัตนตรัยนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขออนุโมทนาในส่วนแห่งบุญของญาติโยมก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนานะของทุกท่านด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามิครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรม9ค่ำเดือน3นะครับครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ก็ยังคงมีภารกิจของวัดที่ปฏิบัติเช่นเดิมนะครับเช่นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการถือศีลอุโบสถแล้วก็ปฏิบัติในสัจฉิกด้วยนะครับกับสำหรับในวันนี้ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็จะมีการแสดงธรรมนะครับณลานธรรมแห่งนี้ก็จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับจะร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับครับก็ขอกราบโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะครับที่มาทำบุญตักบาตรกันในวันนี้นะครับสาธุสาธุสาธุครับท่านที่อยู่ด้านนอกที่เสร็จภารกิจตักบาตรแล้วก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิกระสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกระครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลัคนาทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมณาคตังอุปสถังยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลัคนาทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมณาคตังอุปสถังยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลัคนาทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมณาคตังอุปสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทฐิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้อต่อไปสำหรับผู้ที่สมาทานศีล5ให้ข้อรับข้อกาเมผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออพรหมจริยากาเมสุมิชาจาราเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ที่สมาทานศีล5หยุดเพียงนี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถรับต่อไปวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุกะทัสนามาราคันธาวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุกะทัสนามาราคันธาวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิครับครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับอิมังอัตถังคะสมณาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจรติงอิมันจทีวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลพลบุญอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโบสถสีรวเสนสาธุกังกตวาอัปปมาเทนรักขิตาภานิสีเรนสุขติงยันติสีเรนโภคสัมปทาสีเรนดิปุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
เอตานิมยังพันเตพัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานัญจาอายัสมันตานังสีลวันตานัญจาโอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนันจาอายัสมันโตสีลวันโตจาเอตานิพัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาญาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทินสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับตรงครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมานำมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับกับสำหรับเครื่องสังฆทานถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับครับสำหรับวันนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่าในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นวันนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมนะครับณลานธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบน้อมน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะในโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญที่ลานธรรมนั้นตั้งขันบุญนะคะในการสร้างพระนอนขนาดความยาว21เมตรค่ะซึ่งในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้คณะวัดสังฆทานเท่าที่ทราบล่าสุด4บัสนะคะนู่นแหละค่ะมุ่งหน้าไปวัดถ้ำเขาวงที่อุทัยธานีนะคะที่อำเภอบ้านไร่เพื่อไปร่วมพิธีหล่อหัวใจของพระพุทธรูปนะคะผ้าไทยและเปลวรัศมีในส่วนพระเกศท่านใดจะร่วมสมทบ
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02